ขอบคุณที่ท่านพยายามรักษาเทศกาลในปีนี้เช่นกันเพราะว่าท่านได้ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ฝนชุกปลายฤดูที่ทรงสัญญาไว้ในเทศกาลอยู่เพิงอย่างใจจริงท่านจึงได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วในวันเทศกาลอยู่เพิงพระเยซูทรงประกาศว่าจงรับน้ำแห่งชีวิตและบัดนี้เราได้อยู่ในยุคแห่งสัจธรรมที่พระวิญญาณและเจ้าสาวเสด็จมาตรัสว่าจงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระคัมภีร์กล่าวว่าฝนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเทลงมาเหนือผู้ที่มาถือรักษาเทศกาลอยู่เพิงและภัยพิบัติจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่มาถือรักษาเทศกาลอยู่เพิงเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นภัยพิบัติและเข้าไปสู่สวรรค์เราทุกคนต้องถือรักษาเทศกาลอยู่เพิงค่ะฝ่ายเราได้ยินได้เข้าใจและได้ถือปฏิบัติสัจธรรมล้ำค่านี้เราจึงรับชีวิตนิรันดร์และจะเข้าไปสู่สวรรค์เรามีความสุขมากเพียงใดคะแต่คนมากมายไม่ได้ถือรักษาเพราะยังไม่รู้เรื่องนี้เราต้องไม่เก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียวแต่ต้องประกาศสัจธรรมนี้ให้กับผู้ที่กำลังไปสู่ความตายเพราะไม่รู้จักพระเจ้าและชักชวนให้พวกเขามาถือรักษาเทศกาลอยู่เพิงเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเราจึงต้องทำการเคลื่อนไหวพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะในยุคนี้หลายคนต่างกำลังแสวงหาน้ำแห่งชีวิตมีคำพยากรณ์ถึงวันสุดท้ายว่าเราจะส่งทุกภิกขภัยมาที่แผ่นดินไม่ใช่การอดอาหารหรือการกระหายน้ำแต่จะอดฟังพระวจนะของพระเจ้าผู้คนจึงสงสัยว่าเราจะหนีภัยพิบัติได้ที่ไหนเราจะมีชีวิตนิรันดร์ได้ที่ไหนเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ที่ไหนพวกเขากำลังแสวงหาสถานที่แบบนี้แต่ก็หาไม่พบขอให้เราแบ่งปันน้ำแห่งชีวิตกับพวกเขาด้วยกันค่ะฝ่ายเราต้องประกาศอย่างมั่นใจว่าพระพรที่จะรอดพ้นจากภัยพิบัติรับชีวิตนิรันดร์และเข้าไปสู่สวรรค์อันเปี่ยมสุขนั้นอยู่ที่ซิโยนเท่านั้นมีคำขอสุดท้าย3ครั้งที่พระเยซูทรงขอให้เปโตรทำตรัสว่าเจ้ารักเราหรือจงเลี้ยงลูกแกะของเราเถิดนี่หมายถึงถ้าท่านรักเราก็จงตามหาพี่น้องของท่านที่หลงหายจากสวรรค์เหมือนอย่างที่เรามาสู่โลกนี้เพื่อตามหาผู้ที่หลงหายมิใช่หรือคะในยุคนี้พระอันซังโฮงก็ทรงฝากคำขอเดียวกันนี้ไว้ด้วยค่ะทั้งในการเสด็จมาครั้งแรกและครั้งที่สองพระองค์ตรัสว่าเรามายังโลกนี้เพื่อประกาศและสิ่งที่ท่านต้องทำคือบากบั่นในการประกาศเท่านั้นหากเรารักพระบิดาพระอันซังโฮงเราก็ต้องตามหาแกะที่หลงหายเลี้ยงแกะด้วยผลต้นไม้แห่งชีวิตและแบ่งปันน้ำแห่งชีวิตแก่พวกเขาภัยพิบัติกำลังเกิดขึ้นทั่วโลกนักวิทยาศาสตร์ก็กำลังเตือนเราถึงวิกฤตการณ์โลกฝ่ายเราต้องเตรียมพร้อมฝ่ายจิตวิญญาณโดยถือรักษาเทศกาลปัสกาเพื่อหลีกเลี่ยงภัยพิบัติต่างๆค่ะพระเจ้าตรัสว่าเจ้าทั้งหลายรู้จักวิจัยความเป็นไปของแผ่นดินและท้องฟ้าแต่เหตุไฉนพวกเจ้าวิจัยความเป็นไปของยุคนี้ไม่ได้พระองค์บัญชาเราว่าให้ประชากรของพระเจ้ารีบหนีไปยังซิโยนที่ปลอดภัยก่อนที่การทำลายใหญ่ยิ่งจะมาถึงพระเจ้าสถิตกับเราด้วยความโอ้อาตรการและทรงปกป้องเราในซิโยนเมืองแห่งเทศกาลขอให้เราช่วยจิตวิญญาณที่น่าสงสารอีกดวงก่อนที่ภัยพิบัติและการพิพากษาจะมาถึงนะคะหญิงชาวสมาเรียรู้ว่าพระเยซูเป็นผู้ใดเธอจึงประกาศว่ามาเถิดพระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยาเป็นแน่และนางก็ช่วยชีวิตผู้คนได้มากมายให้เราประกาศด้วยกันว่าจงมาซิโยนเพื่อจะพบพระอันซังโฮงผู้ทรงนำผลต้นไม้แห่งชีวิตมาให้เราครั้นเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เทศกาลอยู่เพิงแล้วขอให้เราตามหาและเลี้ยงแกะของพระเจ้าด้วยอาหารแห่งชีวิตกันค่ะพระเจ้าทรงพอพระทัยมากอย่างยิ่งที่สุดเมื่อคนบาปกลับใจใหม่คงจะน่ายินดีมากแค่ไหนคะเมื่อลูกที่กำลังจะตายกลับฟื้นขึ้นมามีชีวิตอีกพระเจ้าก็ทรงรู้สึกอย่างนี้เช่นกันค่ะ
การช่วยจิตวิญญาณที่กำลังจะตายให้รอดโดยนำทางเขามาสู่ซีโยนและแบ่งปันผลต้นไม้แห่งชีวิตเทศกาลปัสกาพันธสัญญาใหม่ที่พระอันซังโฮงทรงนำมานี่แหละคือความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดค่ะข้าพเจ้าหวังว่าทุกท่านจะแบ่งปันความรักอันยิ่งใหญ่นี้เป็นบุตรในซีโยนที่พระบิดาพระอันซังโฮงทรงพอพระทัยที่ได้รับคำชมเชยจากพระองค์เมื่อท่านเข้าไปสู่สวรรค์ค่ะ